วันนี้เราอยู่กันในงานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับการเปิดบทสัมภาษณ์พิเศษคุณอนุสรจารุวัฒนากุลเจ้าของโครงการ Beauty Blogger Market กับการเปิดศูนย์รวมสินค้าความงามครบวงจรจากโลกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในเมืองไทยบนพื้นที่กว่า32ไร่เพื่อรองรับธุรกิจออนไลน์ที่จะเติบโตในยุค 4.0 โดยงานนี้เจ้าของโครงการจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะคุณแม่ยืนด้วยนะครับมาครับโครงการ Beauty Blogger นะครับพอดีผมมองเห็นว่าโครงการนี้มีศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นทำเลทองอยู่บนถนนลาดพร้าวและพื้นที่มันใหญ่มาก32ไร่นะครับพื้นที่ขายเนี่ย 15,000 ตารางเมตรรวมไปถึงที่จอดรถเกือบ 1,000 คันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่น่าทำธุรกิจมากโดยเฉพาะอีก2ปีจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปสมุทรปราการสำโรงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นน่ะมันความเจริญตรงนี้มันไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะต้องเจริญยังไงเนาะรถไฟฟ้าลงหน้าโครงการเลยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราล้อมรั้วละเวนคืนพื้นที่เพื่อทำที่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วครับใช่ครับแล้วตรงนี้ค่ะคาดหวังไว้ไหมคะว่าการที่จะขายต่อวันหรือ24ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีผลฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากนะแต่เพราะว่าแถวนี้ไม่มีเลยที่นี่มัน24ชั่วโมงส่วนข้างในโครงการที่เป็นส่วนของติดแอร์นะครับตลาดติดแอร์ข้างในเนี่ยครับก็เปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนผมคิดว่าคนเนี่ยน่าจะหลบร้อนมากันเนาะรวมไปถึงอาหารเนี่ยผมมี200กว่าแบรนด์ที่อยู่ที่นี่นะครับรวมไปถึงแฟชั่นเครื่องสำอางสินค้าออนไลน์ก็น่าจะครบเลยยิ่งค่ำๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับอย่างธันวาเนี่ยใครเปิดร้านทำธุรกิจเนี่ยบรรยากาศอากาศเย็นๆเนี่ยนั่งจิบเบียร์เย็นๆผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้กันนะครับค่ะแล้วถ้าใครที่สนใจอยากจะมาจองที่นี่หรือมาทำธุรกิจที่นี่ค่ะครับตอนนี้ก็ถ้าสนใจก็เข้ามาติดต่อได้เลยที่โครงการเลยก็ได้นะครับเพราะว่าที่โครงการของเราเนี่ยมีพนักงานต้อนรับถึงมืดๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมาทำสัญญากันเยอะมากนะครับค่าล็อกไม่แพงล็อกละ 6,000 บาทเองนะครับเงินประกันก็เดือนเดียวเองเพราะฉะนั้นนะอยากให้ทุกท่านนะที่ทำธุรกิจนะครับก็เข้ามาติดต่อได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวก็ขอกับทางทีมงานอีกทีนึงครับหรือว่าเข้าไปดูใน Facebook นะครับ Beauty Blogger 24 Hour Market นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยได้ครับค่าล็อกไม่แพงแต่เห็นว่าแจกทองทุกสัญญาดีกว่าครับทุกสัญญาเรามีทองก้นถุงให้นะครับจะได้เฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทำธุรกิจสมัยนี้ครับกำลังใจสำคัญแล้วก็อยากให้ทุกท่านสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราทำกันมาต้องนานและธุรกิจตอนนี้ออนไลน์มันสำคัญที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วการมีตัวตนในสังคมการมีหน้าร้านก็สำคัญเช่นเดียวกันอยากให้ทุกคนอย่ามองข้ามไปนะครับค่ะ